สวัสดีค่ะโกวิจิตราดิจันดาค่ะเป็นสมาชิกกบขค่ะวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาบอกต่อกันค่ะนี่เลยค่ะ LINE กบขนะคะวันนี้จะมาดูว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้สมาชิกกบขได้ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสมาชิกกบขที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยนะคะก็จะมีข่าวสารแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆจากกบขมาอัปเดตให้ค่ะแล้วก็จะไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะเพราะว่าจะส่งตรงถึง LINE สมาชิกกบขทุกท่านทันทีเลยนะคะแต่ว่ายังมีความพิเศษมากกว่านั้นอีกนะคะมาดูกันเลยค่ะในหน้าต่าง LINE กบข.ก็จะมีการออมเพิ่มนะคะสามารถเช็คยอดเงินออมของเราเองได้ทุกเวลาแล้วก็ที่สำคัญนะคะสามารถเลือกแผนการลงทุนได้เองด้วยเรียกได้ว่าง่ายสุดๆเลยแหละค่ะนี่ก็เป็นฟีเจอร์ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในอนาคตเขาบอกมาว่าจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆมาใช้งานแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณประมาณการเงินบำนาญค่ะแล้วก็นัดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของกบข.ค่ะรวมทั้งดาวน์โหลดสำเนาใบแจ้งยอดประจำปีค่ะแล้วก็สิทธิพิเศษอื่นๆนะคะที่จะมีมาเพิ่มเติมแน่นอนค่ะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนระบุตัวตนนะคะให้สิทธิการเข้าถึงค่ะกดอนุญาตกดลงทะเบียนอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขกดยินยอมค่ะก็มาถึงหน้าลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์มือถือรอรับรหัส OTP กรอกรหัส OTP ค่ะยืนยันเบอร์มือถือปัจจุบันนะคะมีแบบสอบถามนะสามารถติ๊กได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการลงทะเบียนสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากติดตามคลิปของกบข.กันด้วยนะคะเราก็จะมีมาอัปเดตทั้งข่าวสารแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆเพื่อสมาชิกกบข.ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ